สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแค่วันนี้ผักกาดหอมขี่รถขึ้นมาชมดอกไม้ตามหลายทางบนภูเขานะคะอากาศดีดีค่ะวันนี้ไม่ร้อนนะคะค่ะในริมทางตรงนี้ก็มีดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะหลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บรวมๆให้เพื่อนๆดูนะคะว่าในช่วงฤดูร้อนของประเทศสวีเดนมันมีดอกไม้หลากหลายชนิดซึ่งเป็นดอกไม้ป่าที่สวยงามมากๆเลยค่ะเราเริ่มจากดอกนี้เลยนะคะสีม่วงเนี่ยผักกาดหอมยังไม่ได้รู้เลยค่ะว่ามันคือดอกอะไรบ้างนะคะมันเยอะแยะไปหมดค่ะนี่นะคะนี่ดูเจ้าแมลงผู้ผึ้งค่ะบรรยากาศดีดีค่ะก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะคะค่ะเริ่มจากดอกนี้เลยค่ะสีม่วงนะค่ะนี่ก็เป็นใบอมน้ำตาลนะคะเป็นดอกสีเหลืองค่ะก็ยังแอบซ่อนความสวยอยู่ในพงหญ้านะคะมองไปใต้พื้นเห็นไหมคะเชอร์สตรอเบอรี่ป่าค่ะเขาเรียกสโตนโทนนะคะเนี่ยค่ะดกเลยค่ะเด็ดกินเลยสตรอเบอรี่ที่บ้านก็มีค่ะอันนี้มาเก็บในป่าเลยดูสิคะแอบซ่อนอยู่เยอะด้วยเยอะด้วยค่ะต้องเก็บแล้วล่ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูดอกอื่นๆกันค่ะอันนี้ก็สีเหลืองนะคะปลิวริ้วล่อลมอยู่ตรงนี้เองค่ะฉากหลังก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะคะนี่ค่ะเจ้าแมลงผู้ผึ้งกำลังตอมนี่ก็เป็นดอกสีม่วงเหมือนกันนะคะนู่นหลายช่อเลยทีเดียวค่ะอันนี้ในที่เดียวกันนะคะเนี่ยในที่ประกาศหอมจอดรถตรงนี้ลมแรงนิดนึงนะคะลมปลิวสวัยเลยค่ะสวยงามสดชื่นนะคะค่ะในมุมนี้เลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าเราจะยิงกล้องไปตรงดอกไหนกันแน่นี่แน่ที่เขาเรียกว่าดินแดนมหัศจรรย์นะคะเห็นไหมคะนี่ตามหลายทางนะเราก็ยังเก็บชื่นชมความงามมันได้นะคะชอบมากเลยค่ะดอกสีม่วงเนี่ยนะคะดูสิคะสวยงามรถลาวิ่งไปไม่สนค่ะดิฉันจะเก็บภาพเราไม่ได้กีดขวางการจราจรนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆค่ะส่วนมากดอกไม้จะเน้นจะมีสีม่วงเยอะอะค่ะแล้วก็สวยสดใสด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นแค่ดอกหญ้าเราก็ยังเก็บมันมาชื่นชมได้ค่ะเพราะเรารักธรรมชาติค่ะแอบอยู่มุมเล็กๆนี่ก็ยังเป็นสีม่วงอีกนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็หันมาเปลี่ยนสีกันบ้างค่ะนี่ก็เป็นสีเหลืองนะคะคล้ายๆดอกดาวเรืองบ้านเราเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้ยม่วงนี้สีสดใสมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยอันนี้เป็นม่วงแบบดอกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว้าวสวยสดใสอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้ย้ายที่เลยค่ะแอบมาตั้งช่อสีขาวอยู่มุมนี้ค่ะโอ้ยอันนี้สีสดใสมากเลยค่ะเป็นดอกสีม่วงอยู่ในกลุ่มดอกสีเหลืองนะคะผักกาดหอมย้ายที่ลงมานิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวนี่คือลงไปตินเชิงเขาแล้วค่ะลงไปเชิงเขานี่นะคะผักกาดหอมเดินทางมาจากด้านบนเขาค่ะเห็นไหมคะมีรถวิ่งมาด้วยไม่สนค่ะจะเก็บภาพเนี่ยค่ะโอ้ยสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันมีกี่อย่างกี่ชนิดแล้วก็ไม่รู้ค่ะลืมไปแล้วค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ผักกาดหอมกำลังจะไปอีกภูเขาลูกหนึ่งคือสีม่วงทั้งภูเขาเลยค่ะแล้วจะทึ่งอันแน่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 เจ้าแมลงภู่โอ้ย
เห็นไหมคะธรรมชาติมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติอ่ะมันมีความสุขมากเลยค่ะถ้าใครเข้าไม่ถึงนี่แบบน่าเสียดายมากเลยค่ะเราใช้ชีวิตอย่าให้ขาดทุนนะคะธรรมชาติมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านอากาศอารมณ์แล้วก็สุขภาพดีค่ะอีกเยอะแยะเลยค่ะเราสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะชื่นชมธรรมชาติค่ะมันเป็นการผ่อนคลายอย่างดีมากเลยค่ะอันเนี้ยคือสปาธรรมชาติเลยนะคะนี่ลงมาจากเชิงเขาแล้วนะคะเห็นไหมคะยังมามีเห็นดอกสีม่วงค่ะเหมือนดอกลำโพงเลยค่ะดอกลูกพินสีม่วงก็ยังมีให้เราได้ชมอยู่นะคะอันนี้ก็เริ่มแก่ละร่วงโรยค่ะอันนี้ยังสดใสอยู่นะคะก็มาแล้วนะคะตรงภูเขาดอกไม้สีม่วงค่ะคือทั้งภูเขาเลยนะคะเห็นไหมคะมองลิบๆไปด้านนู้นทั้งนั้นเลยค่ะสีม่วงสดใสมากๆเลยค่ะโอ้มากอดเห็นไหมคะวางกล้องไม่ลงเลยค่ะทีนี้สวยงามมากๆสดชื่นเลยค่ะแมลงผู้พึ่งเยอะมากนะคะเห็นไหมคะสีม่วงอะค่ะชอบมากเลยค่ะสีม่วงแบบนี้สวยทั้งภูเขาเลยจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะก็ในช่วงหิมะตกไม่รู้มันไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเนาะค่ะพอถึงฤดูร้อนเขาก็ผุดขึ้นมาแบบว่าแย่งชิงความสวยงามกันชูช่อล่อลมสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเอ้ามาบานลู่ลมอยู่ตรงนี้อีกต้นดิสีเหลืองค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะมาพบอีกภูเขาแล้วค่ะเห็นไหมคะดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะทั้งภูเขาเลยนะคะเนี่ยสดชื่นมากๆเลยค่ะปิวสวัยรอลู่ลมซูมยิงกล้องมาดูใกล้ๆนะเพื่อนๆคิดว่ามันคล้ายดอกอะไรกันนู่นแมลงผู้พึ่งเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะลมแรงนิดนึงบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะโอ้ my god เนี่ยค่ะในดินแดนมหัศจรรย์ประเทศสวีเดนขึ้นชื่อว่ามีเป็นเมืองที่ดอกไม้งามติดอันดับต้นๆของโลกนะคะค่ะใครอยู่ประเทศอะไรก็ส่งมอบมาให้ชมกันบ้างนะคะค่ะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนการชื่นชมค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ